และในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะได้มีโอกาสได้นำพัามพีตอนหนึ่งนะครับได้มีโอกาสมาศึกษาร่วมกับพี่น้องร่วมกันในเช้าวันนี้นะครับเป็นช่วงที่เรากำลังเฝ้าเดี่ยวอยู่ในพระธรรมกันดันวิถีใช่ไหมครับและในวันนี้ผมอยากจะได้มีโอกาสได้นะครับได้นำพระธรรมกันดันวิถีบทที่1 3บสถึงสินะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์หนึ่งของการที่ส่งคนเข้าไปสอดแนมในแผ่นดินพะสัญญะนะครับและในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับพี่น้องก็มีข้อคิด ที่น่าสนใจนะครับในการที่เราจะเคลื่อนไปข้างหน้าของอิสราเอลพี่น้องครับหลังจากที่อิสราเอลเนี่ยได้อพยพออกมาจากแผ่นดินอียิปต์นะครับแล้วก็มาตั้งค่ายนะครับอยู่ที่ซีนนะครับนะเป็นเวลา11เดือนนะครับจนเครื่องถวายบูชาทุกอย่างเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเขาก็ได้มีโอกาสได้ m o v ต่อจากซีนนะครับเพื่อที่จะมาที่ถิ่นธุรกันดานปาลานนะครับที่เป็นบริเวณใกล้ๆกับแผ่นดินคานาอันนะครับในระหว่างนั้นเนี่ย ก็มีการชำระพวกที่นับถือรูปเคารพการจัดสร้างเครื่องถวายของพระเจ้าและมีพระบัญญัติเกิดขึ้นเกี่ยวกับระเบียบปกครองต่างๆก็เกิดขึ้นที่นี่จนเขาสามารถที่จะสร้างชุมชนยิวขึ้นมาได้นะผมคิดว่าพอทุกอย่างเนี่ยลงตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในกันดารวิถีบทที่3ข้อ1เนี่ยพระเจ้าก็มาตรัสกับโมเสสแล้วบอกว่าให้เลือกผู้สอดแนมนะครับ12คนที่เป็นตัวแทนจาก12เผ่า นะครับเพื่อที่จะออกไปในการที่จะนะครับไปสำรวจไปเซอร์เวยแผ่นดินคาณาอันที่เรากําลังจะมูฟออนเข้าไปบุกยึดนะครับหลังจากที่เลือกผู้สอดแนมมาแล้วนะครับก็เห็นว่าโมเสสเนี่ยก็ได้มีคํากําชับต่างๆนานานะครับก่อนที่เขาจะออกไปบอกว่าให้ไปดูอะไรบ้างนะเมื่อเข้าไปในแผ่นดินแล้วให้ดูเมืองให้ดูผลผลิตนะครับให้ดูสภาพแวดล้อมให้ดูคนให้ดูทางหลีทีไล่ให้ดีดูสิ่งต่างให้หมดนะครับเพื่อที่จะกลับมารายงาน นะครับนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้กลับมาเพื่อที่จะวางแผนในยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็จะเป็นการยึดครองนะแผ่นดินต่อไปพี่น้องครับผู้สอดแคมผู้สอดแนมทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้าไปคณะอันตามนะครับคำบัญชาของโมเสสนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ใช้เวลา40วันในการที่จะอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็กลับมานะครับเพื่อที่จะรายงานกับโมเสสว่าเขาได้ไปเห็นอะไรบ้าง หลังจากนั้นพอเขากลับมารายงานกับโมเสสแล้วก็ชุมชนอิสราเอลเนี่ยเขาก็แบกพวกององุ่นพวงใหญ่มาด้วยใช้สองคนหามใช่ไหมครับแล้วก็ก็บอกว่าโอ้โ oh, หดูสิน้ำนมและน้ำพึ่งที่นั่นไหลบริบูรณ์จริงๆนะครับที่นั่นเป็นแผ่นดินที่ดีงามจริงๆแต่นะครับมีคนอาณาจตัวใหญ่มากนะครับเป็นคนยักษ์นะครับแล้วก็มีศัตรูนะครับมีกำแพงเมืองนะครับที่สูงใหญ่โตเราจะเข้าไปในแผ่นดินนั้นหรอ จะให้เราไปตายที่นั่นเหรอเราต้องตายแน่ๆคนอิสราเอลพอได้ยินนะครับสิ่งที่ผู้สอนนำสิบคนรายงานมาเป็นยังไงครับโอ้เสียงอื้ออึงนะครับตีอกชกตัวนะครับแล้วก็บอกว่าบอกโมเสสว่าจะพาเข้ามาตายที่นี่หรืออย่างไรให้เขากลับไปตายที่หยิบซะยังจะดีกว่านะครับมีเพียงโยชัวกับคาเลบเท่านั้นนะครับที่ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าฟังก่อนเงียบให้ฟังและเราจะบอกให้ว่าแผ่นดินนั้นดีจริงๆ นะครับเป็นแผ่นดินที่เราจะสามารถครอบครองมันได้จริงๆพี่น้องครับผมคิดว่าผู้สอดแนมที่ถูกเลือกออกไปเนี่ยต้องเป็นคนที่นะครับมีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะที่ดีมีความฉลาดนะครับมีความหลักแหลมเป็นคนที่ช่างสังเกตพี่น้องครับทุกอย่างที่เขาเป็นมีเหมือนกันนะครับคือสังเกตเหมือนกันเห็นเหมือนกันในแผ่นดินแต่ตแตกต่างกันที่10คนที่ไปเห็นเนี่ยเขาแปลความจากสิ่งที่เขาเห็นเนี่ย ออกมาเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ออกมาเป็นสิ่งที่ดูเหมือนกับว่าขาดความเชื่อแต่โยชัวกับคาเลบเห็นในสิ่งเดียวกันแต่แปลความสิ่งที่เห็น <ส milhões S 1> ออกมาเต็มไปได้วยความเชื่อพี่น้องครับวันนี้เวลาที่เราสังเกตเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงหน้าเราผมอยากจะถามพี่น้องว่าเราจะตีความสิ่งที่เราเห็นนั้นอย่างไรนะครับคนมีความเชื่อไม่ใช่คนที่ไม่ได้สังเกตเห็นอะไรเลยคนมีความเชื่อไม่ใช่คนที่เขาไม่ได้เห็นปัญหา คนมีความเชื่อไม่ใช่คนที่เขาไม่ได้เห็นอุปสรรคแต่เวลาเขาเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาแปลความสิ่งที่เขาเห็นนั้นอย่างไรต่างหากพี่น้องครับตัวแทนที่ไปในครั้งนี้12คนมีอยู่สองคนที่มีชื่อที่น่าสนใจคนแรกก็คือโฮเชยาพี่น้องคุ้นไหมครับนะครับอาจจะยังไม่คุ้นโฮเชยาเนี่ยนะครับหรือที่โมเสสตั้งชื่อเขาใหม่ก่อนจะออกไปสำรวจก็คือโยชัวนนั่นเองโฮเชยาแปลว่านะครับอ่า ช่วยให้รอดนะครับแต่พอโมเสสเปลี่ยนเป็นโยชัวาแปลว่าพระเยโฮวาผู้ช่วยให้รอดคนนี้เป็นคนที่เป็นตัวแทนเผ่าเอฟราอิมนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็คือคาเลบนะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยคาเลบเป็นหนึ่งในผู้สอดแนมส2สองคนที่เป็นคนต่างชาติเชื้อสายของเขานะครับเป็นคนเคนัตซึ่งเป็นคนเอโดมพี่น้องครับชื่อของคาเลบน่าสนใจมากเป็นชื่อที่ดีมากชื่อของเขาแปลว่าสุดหัวใจ ชื่อของเขาแปลว่าหมดทั้งหัวใจให้พระเจ้าตอนนี้ถ้าใครจะมีลูกมีหลานนะครับและกําลังจะตั้งชื่อลูกหลานชื่อคาเลบก็เป็นชื่อที่ดีนะครับเราเห็นพัมพีเนย่ยกย่องชื่อคาเลบนะครับไม่น้อยกว่า6ตอนนะครับที่พูดถึงเรื่องของการติดตามพระเจ้าอย่างสุดหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองการันตีตัวเขาเองว่าเขาติดตามพระเจ้าสุดใจไม่ว่าจะเป็นโมเสสที่เป็นมนุษย์ที่เป็นผู้นําก็ยังบอกว่าเขาติดตามพระเจ้าสุดหัวใจไม่ว่าพระเจ้าก็ยังบอกว่าเขามีจิตใจที่แตกต่างจากคนอื่นเขาเป็นคนที่ติดตามพระเจ้าสุดหัวใจ <_ depressed> พี่น้องครับการจะรับใช้พระเจ้าการจะเดินติดตามพระเจ้าผมอยากจะหนุนน้าใจพี่น้องว่าให้เรามีท่าทีเหมือนคาเลบให้เรามีท่าทีที่เราจะมอบให้พระเจ้าสุดหัวใจแม้คาเลบเป็นคนต่างชาติ แต่พระเจ้าก็ยังเรียกและใช้เขาได้เช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าวันนี้ท่านจะทํางานอยู่ตําแหน่งไหนเป็นใครเพิ่งมารู้จักพระเจ้าหรือเปล่าถ้าวันนี้ท่านยินยอมให้พระเจ้าใช้ท่านพระเจ้าจะใช้ท่านได้แน่นอนพี่น้องสังเกตให้ดีนะครับชื่อผู้สอดแนมทั้ง1ิคนนะครับเราจะไม่ได้เห็นอีกเลยหลังจากพมพีตอนนี้มีแต่เพียงโยชวัวคาเล่เท่านั้นที่ชื่อของเขายัางดังกล้องอยู่นะครับที่ผ่านมา เวลาที่เราที่มีโอกาสศึกษาพระวจนะพระเจ้า,รเ,จาเราอาจจะศึกษาถึงชีวิตของโยชววเราอาจจะเห็นถึงชีวิตของโยชววที่ทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะพาพี่น้องนะครับได้มีโอกาสได้ศึกษาถึงชื่อของนะครับบุคคลในพมพีคนหนึ่งที่แตะต้องจิตใจของผมมากในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นก็คือคาเลบนั่นเองในวันนี้ผมเห็นการตอบสนองและการต่อสู้ของคาเลบนะครับที่เขามี ที่เป็นข้อคิดที่ดีสําหรับการที่เราจะ move on ต่อไปนะครับในพัมพีตอนนี้นะผมเห็นตัวเองแล้วผมต้องกลับใจอีกหลายๆเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปครอบครองคานอันหรือพรสสัญญาที่พระเจ้าได้ให้กับเราและผมเชื่อมั่นว่าถ้าพี่น้องได้ฟังพัมพีตอนนี้หรือได้ศึกษาพระวจ,จนะของพระเจ้าตอนนี้พี่น้องก็จะได้ข้อคิดต่างๆในการที่จะเดินติดตามพระเจ้าเพื่อจะยึดครองคานอันนั้นเช่นเดียวกัน และเช่นเดียวกันเวลาที่เราศึกษาชีวิตของคาเลฟที่ผ่านมาเราก็อาจจะเห็นมุมมองหนึ่งที่เรามักจะมักจะศึกษากันก็คือความเชื่อของคาเลฟทําให้เขาทะยิดครองคานาอันแต่ผมเห็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมที่น่าสนใจมากเป็นมุมที่ผมคิดว่าเป็นมุมลึกๆในหัวใจของเขาและเป็นมุมที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่มั่นคงและการันตีชีวิตของเขาได้อย่างมากนั่นก็คือเรื่องของความจงรักภักดีพี่น้องครับพอพูดถึงคําว่าจงรักภักดีเนี่ย หลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกแสลงหูใช่ไหมครับหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกล้าสมัยหรือเปล่าคํานี้หลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกเจ็บกับคํานี้แต่ผมอยากจะบอกว่าคำคำนี้นะครับเป็นคําที่เป็นคําสําคัญเพราะเป็นหลักการหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ได้พูดถึงในพระธรรมสุภาษิตนะครับบทที่1 9ข้อ22ได้บอกว่าสิ่งที่น่าปรารถนาในตัวมนุษย์ก็คือความจงรักภักดีนะครับและคนยากจนยังดีกว่าคนมุสา ขณะที่พระเจ้าบอกว่าความจงรักภักดีนะครับเป็นคุณลักษณะที่สําคัญของมนุษย์ที่ควรปรารถนาพี่น้องครับเราอาจจะมองเห็นว่าในยุคปัจจุบันนี้เวลาถ้าเกิดเราพูดถึงความจงรักภักดีเรามองว่ายุคนี้เป็นยุคของความจงรักภักดีเราอาจจะเห็นว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์อย่างเช่นในเรื่องความสัมพันธ์ของชายหญิงความจงรักภักดีที่ถูกทดสอบแบบนี้นะครับเขาบอกว่าความจงรักภักดีของผู้หญิงถูกทดสอบเมื่อตอนที่ ผู้ชายยังไม่มีอะไรสักอย่างแต่ความจงรักภักดีของผู้ชายถูกทดสอบเมื่อตอนที่ตัวเขามีพร้อมทุกอย่างพี่น้องครับที่จริงแล้วคนบางคนเขาอาจจะไม่ได้จงรักภักดีนะครับกับเราอย่างแท้จริงก็ได้เขาอาจจะเพียงจงรักภักดีเพราะต้องการบางอย่างจากเราก็ได้และเมื่อใดน,นะครับความต้องการเปลี่ยนไปความจงรักภักดีก็อาจจะเปลี่ยนตามไปด้วย ความจงรักภักดีที่เราเห็นยังอาจถูกนํามาใช้ในทางธุรกิจนะครับในการซื้อสินค้าเราเห็นตัวเลือกต่างๆในปัจจุบันมากมายเรารู้สึกว่าเราใช้อันนี้ปุ๊บเราใช้ไปสักคู่หนึ่งเราไม่พอใจมีบริษัทอื่นมีค่ายอื่นนะครับที่เสนอผลประโยชน์ให้คุ้มค่ากว่านะครับเราก็พร้อมที่จะตามไปธุรกิจต่างๆจึงพยายามที่จะเสนอโปรโมชั่นออกมามากมายเพื่อจะดึงดูดลูกค้านะครับให้เข้ามาใช้บริการของตนเอง ฟังดูมันอาจจะไม่แปลกที่เราจะเลือกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับที่ดีกว่าที่เราจะนํามาใช้นะครับในเชิงธุรกิจแต่ในชีวิตจริงมันมีอะไรมากกว่านั้นครับพี่น้องมันมีมิติอื่นๆอีกที่มันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจเช่นความจงรักภักดีกับชีวิตคู่ความจงรักภักดีกับบริษัทไม่ใช่บอกว่าเราเปลี่ยนบริษัทไม่ได้นะครับ แต่ในขณะที่เราเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานของเขาเราทํางานกับบริษัทของเขาเราก็ควรจะมีความจงรักภักดีด้วยเราไม่สามารถจะใช้กับคู่ของเราได้บอกว่าถ้าเราไม่ชอบใจแล้วเราจะไปเปลี่ยนเหมือนค่ายมือถือมันก็ไม่สมควรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความคิดเรื่องความจงรักภักดีมันไม่ได้มองว่าเราได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อะไรความคิดเรื่องความจงรักภักดีมันจึงไม่ได้มองว่าใครให้อะไรเรามากกว่าเราจะได้อะไรจากการตามสิ่งนี้ เราตามคนนี้เราจะได้อะไรเราตามพระเจ้าเราจะได้อะไรอยากจะขอย้ํานะครับว่าไม่ใช่ว่าเราเลือกไม่ได้แต่อยากให้เราบาลานซ์นะครับหลักการนี้นะครับกับหลักการของความจงรักภักดีให้ดีนะครับเราไม่ได้มาแค่ move on เพื่อความสําเร็จในชีวิตของเราหรือแค่เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเราเท่านั้นแต่มันมีสิ่งอื่นมากกว่านั้นนั่นก็คือการส่งเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเราดังนั้นถ้าพระเจ้าให้เราไปพี่น้องครับอย่าช้าครับรีบไปเลย และถ้าพระเจ้าให้เราทําบางอย่างอย่าช้าครับรีบทําเลยนะครับแน่นอนว่าความจงรักภักดีไม่ใช่เรื่องของการไม่ลืมหูลืมตานะครับไม่ใช่เรื่องของการหัวปักหัวปําแต่ความจงรักภักดีสอนให้เราเริ่มต้นจากความจงรักภักดีที่เริ่มต้นกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นบุคคลที่ไม่ผิดพลาดเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่และเมื่อวันหนึ่งที่เราสุดแรงเราไปต่อไม่ได้ เรายังมีแรงของความจงรักภักดีเรายังมีแรงนะครับของพระเจ้าที่สัตย์ซื่อกับเราที่จะยังพาเราไปผมยังเชื่อว่าความจงรักภักดีไม่ใช่คำล้าสมัยแต่ยังเป็นคำที่จำเป็นต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นในสถาบันครอบครัวในบริษัทในองค์กรธุรกิจนะครับหรือว่าในคกรดสัจก็ตามในสิทธิอำนาจฝ่ายโลกหรือในสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณก็ตามเพราะนี่มันคือหลักการของพระคัมภีร์ และถ้ามันเป็นหลักการของพัมพีแน่นอนครับผู้เชื่อเราก็ต้องรับรู้ว่ามันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมนไหมครับวันนี้นะครับเราอยากจะมาดูนะครับชีวิตของคาเลบที่เขาหมดหัวใจให้กับพระเจ้าในเรื่องของความจงรักภักดีความจงรักภักดีทําให้เขาชนะอุปสรรคต่างๆและเข้าไปยึดครองแผ่นดินพระสัญญาได้เรามาดูด้วยกันนะครับในหัวข้อว่าความจงรักภักดีวิถีของผู้กล้า ความจงรักภักดีจะทําให้เอาชนะนะครับนะครับอุปสรรค3ประการด้วยกันประการแรกนะครับคือความยากของงานนะครับความจงรักภักดีจะทําให้เราเอาชนะแม้จะมีงานที่ยากรออยู่เราเห็นในบริบทตอนนี้บอกว่าผู้สอดแนม10คนเข้าไปในแผ่นดินพระสัญญาแล้วสิ่งที่เขาเห็นและกลับมารายงานคือบอกโอเ้เขาเจอ,เอ,อคนอาณาตัวใหญ่เหมือนยักษ์ดุร้ายโอ้แล้วก็รายงานไปใจก็ฝ่อไป บอกให้เราล่าถอยเธอนะครับแต่คาเลบลุกขึ้นยืนด้วยความมั่นใจแล้วบอกว่าเราจะชนะแน่เราจะยึดได้แน่เพราะว่าทุกอย่างเป็นไปโดยกําลังของพระเจ้าพี่น้องครับคนมากมายเห็นยักษ์ตัวใหญ่มีกําลังเยอะเห็นกําแพงใหญ่สูงเสียดฟ,ฟ้านะครับใหญ่โตนะครับเห็นสัตว์ปูแพร่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมนะครับในแผ่นดินคานาอันนะครับก็เกิดความหวาดกลัวนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้น นะครับเราต้องมีมุมมองที่แตกต่างไม่ว่างานจะใหญ่ไม่ว่างานจะยากแค่ไหนถ้าพระเจ้านําเราเราจะสําเร็จแน่นอนนะครับคนสิบคนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนเหล่านั้นแล้วบอกว่าอะไรครับอิสราเลอลก็เป็นเหมือนตั๊ก,กแตนนะครับแต่คาเลบนะครับนะรบ,บอกกับพวกเขาบอกว่านะครับเขามองเห็นคนอาณาเป็นเหมือนขนมนะครับอิสราเลอลมองอาณาบอกเป็นอุปสรรคที่ใหญ่แต่คาเลบมองที่พระเจ้าเขาเห็นว่าคนอาณา เป็นตัวทมดนะครับพี่น้องเพราะนั้นคนอิสราเอลอยากถอยเพราะเห็นปัญหาแต่คาเรบจงรักภักดีจึงรู้ว่างานที่ได้รับมอบหมายมาเขาจะละทิ้งไม่ได้ไม่ว่าจะเจอความยากไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาเมื่อพระเจ้าใช้เขาเขาต้องทําให้สําเร็จความจงรักภักดีนะครับมันไปไกลมากกว่าความรับผิดชอบที่แค่อยากทํางานให้สาเร็จเท่านั้นแต่มันคือสิ่งที่อยู่ภายในใจของเราที่อยากให้เห็นว่าคนที่ใช้เรามาคือใคร เราอยากหเห็นว่าความสําเร็จในงานของเรานะครับนั่นคือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังแม้คนทั่วไปพร้อมที่จะทิ้งพระเจ้าเมื่อเจออุปสรรคพี่น้องครับเมื่อเจอภัยอันตรายแต่ความจงรักภักดีทําให้คาเลบไม่ยอมถอยความเชื่อที่เต็มเปี่ยมเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีอยู่ในหัวใจของเขานะครับเพราะนั้นถ้าเรามีความจงรักภักดีเราจะยินดีไม่ว่าเราจะเจองานยากขนาดไหนเราเห็นหลายคนในพัมพีไม่ว่าจะเป็นสเตเฟน พี่น้องครับสเตเฟนตายโดยการถูกหินคว้างตายเพียงเพราะเขาประกาศว่าพระเยซูคิดเป็นพระเจ้าเขาประกาศในสภาสเซนฮดดินนะครับแล้วก็มีคนไม่เห็นด้วยมากมายนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยถูกประหารถูกหินคว้างตายเราเห็นอาจารย์เปาโลเทชีวิตนะครับถูกจับคุมขังถูกหินคว้างถูกคมเหงจนสุดท้ายถูกตัดศีรษะเพราะประกาศว่าพระเยซูคิดเป็นพระเจ้า เราเห็นเปโตรเราเห็นมัทธิวเราเห็นยากบเราเห็นยอนเราเห็นฟิลิปเราเห็นอครัทูตคนอื่นตายเพราะข่าวประเสริฐพี่น้องลองคิดดูดีๆสิครับว่าคนเหล่านี้เขายอมตายอย่างนั้นเพราะอะไรสําหรับผมเองผมสังเกตเห็นว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เขามีความเชื่อแต่ลึกกว่านั้นก็คือเขามีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าที่เขารักความจงรักภักดีมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับในพจนานุกรมเนี่ยได้พูดถึงความหมายของความจงรักภักดีไว้ว่า คือการผูกใจรักด้วยความเคารพและรู้คุณอย่างยิ่งส่วนในภาษาฮิบูเนี่ยได้สื่อถึงความจงรักภักดีบอกว่าเป็นความซื่อสัตย์และมุ่งมั่นเท่าที่จะทําได้พี่น้องครับเพราะนั้นสาวกตระหนักในพระคุณของพระเจ้าที่ไถ่เข้ามาจากความตายด้วยพระชนชีพของพระองค์คาเลบตระหนักถึงการช่วยกู้ของพระยาเวที่พาเขาออกมาจากการเป็นทาสของอียิปต เพราะฉะนั้นวันนี้อย่าให้อนาคอยู่ในชีวิตของท่านแล้วทําให้ท่านมีความจงรักภักดีกับพระเจ้าน้อยลงวันนี้อย่าให้ใครหลอกท่านว่ามียักษ์อยู่ในชีวิตแล้วทําให้ท่านต้องคลายความภักดีต่อพระเจ้าวันนี้อย่าให้อานาคบั่นทอนความเชื่อของท่านและทําให้ท่านละจากทางพระเจ้าไปอย่าให้มียักษ์ในชีวิตของเราอย่าให้มียักษ์ในงานของเราอย่าให้มียักษ์ในงานรับใช้ของเรามองที่พระเจ้าเหมือนที่คาเลบมองให้พระเจ้า เหมือนที่คาเลบให้ให้อย่างหมดหัวใจไม่ใช่ครึ่งใจไม่ใช่เสี้ยวใจเจองานยากแค่ไหนเราก็จะไม่บ่นเอเมนไหมครับให้เราคิดว่างานง่ายๆใครๆก็ทําได้แต่งานที่ท้าทายจะมีบางคนเท่านั้นที่ทําได้งานง่ายๆใครๆก็ทําได้แต่จะมีงานที่ท้าทายเท่านั้นที่จะมีแค่เพียงบางคนที่ทําได้และคนที่ทํางานท้าทายนั้นเขาคนนั้นก็คือผู้กล้านะครับ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคมากแค่ไหนอย่าถอดใจนะครับไม่สําเร็จเราไม่เลิกลาพัมพีบอกว่าจับคันไถแล้วอย่าหันหลังกลับไม่ว่างานจะยากแค่ไหนคนอาหน้าจะตัวใหญ่ขนาดไหนไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับความเชื่อของเราไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับการที่ทําให้เราหันถอยจากการทรงเรียกของพระเจ้ายิ่งเจอปัญหาความจงรักภักดีในหัวใจของเรายิ่งต้องเติบโตขึ้นและนี่คือประการที่หนึ่งอุปสรรคแรกก็คืองานที่ยาก และประการที่2นะครับก็คือเสียงของคนส่วนใหญ่นะครับหลังจากผู้สอดแนมนะครับออกไปในแผ่นดินคานาันแล้วนะครับ40วันเขากลับมาพร้อมกับพวงองุ่นพวงใหญ่นะครับแบกด้วยใช้สองคนหามเก็บผลทับทิมเก็บผลมะเดื่อมาด้วยนะครับให้คนอิสราเอลเห็นว่าโอ้โหแผ่นดินนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งนะครับไหลบริบูรณ์จริงๆ พี่น้องครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการรายงานของเขาเขารายงานถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆพี่น้องคิดว่าโยชวาคาเลฟที่อยู่กับคน10คนตลอดระยะเวลา40วันเนี่ยนะครับจนเขากลับมารายงานเนี่ยพี่น้องคิดว่าเขาจะคุยอะไรกันครับผมเชื่อว่าเขาต้องคุยกันถึงสิ่งที่เขาจะต้องกลับมารายงานต่อหน้าโมเสสแล้วก็ชุมนุมชนอิสราเอลแน่นอน10คนพูดถึงแต่อานาคตนะครับตลอด10วัน10คนพูดถึงแต่คนยักษ์ตัวใหญ่กําลังเยอะพูดถึงแต่กําแพงใหญ่จะเข้ามาได้ยังไง พูดถึงแต่อุปรสรรคปัญหาพูดถึงแต่ศัตรูที่กระจายอยู่ทั่วแผ่นดินพี่น้องครับถ้าสู้รบนี่คงตายแน่ๆโยชวัวคาเล่พงได้ยินคํานี้ตลอดนะครับในตลอดเวลา40วันโหเราต้องแพ้เราต้องตายเราต้องแพ้เราต้องตายพี่น้องครับเราอาจจะเข้าไปเราเห็นออกมาด้วยมุมมองแบบอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราเป็นคาเล,ล่ละครับเราได้ยินสิ่งเหล่านี้กรอกหูเราทุกวันทุกวันทุกวันนะครับจากคนส่วนใหญ่1ิบคน นะครับแล้วเราเป็นคนกลุ่มเล็กๆคนกลุ่มน้อยอยู่อย่างนั้นนะครับ40วันพี่น้องจะเปลี่ยนใจไหมครับความคิดพี่น้องจะเปลี่ยนไปไหมครับมันอาจจะทําให้พี่น้องคว้เขวก็ได้นะครับเสียงส่วนใหญ่บอกแบบนี้ถ้าเราไม่ยึดมั่นพอเราไม่แน่วแน่พอเราไม่เชื่อในสิ่งที่เราเห็นเราเคยเป็นไหมครับที่เรายินสิ่งเหล่านี้เราก็เขวไปตามเสียงส่วนใหญ่พี่น้องครับหลังจะกลับมารายงานแล้วนะครับทุกคนตื่นเต้นโอ้โหเห็นเขาแบกพวงองุ่นพวงใหญ่มานะครับ ทุกคนตื่นเต้นตบมือโอ้แผ่นดินนั้นต้องเป็นของเราแผ่นดินนั้นต้องเป็นของเราสิบคนรายงานบอกว่าอะไรครับแผ่นดินนั้นมันดีมากแผ่นดินนั้นมันดีเยี่ยมแผ่นดินนั้นมันดีจริงๆโอ้ทุกคนโหแผ่นดินนั้นพระเจ้ามอบให้กับเราแล้วหลังจากรายงานถึงความดีงามของแผ่นดินเสร็จเขาพูดบอกว่าแต่พอมีคําว่าแต่เท่านั้นแหละครับลบล้างทุกอย่างไปหมดเลยนะครับนะครับในกันดารวิถีบทที่13ข้อ31บอกว่า นะครับได้พูดถึงนะบ,บอกว่าถ้าเราไปสู้เขาเนี่ยไม่ได้หรอกนะครับเราคงยึดเมืองนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าคนในเมืองนั้นเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่กำแพงเมืองก็หนาเราไม่มีกําลังพอหรอกที่จะไปยึดกําแพงเมืองนั้นได้ถ้าไปก็เหมือนกับเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆผู้สอดแนวสิบคนให้ร้ายกับแผ่นดินนะที่มีแต่คนอาณาตรงกันข้ามกับคาเลบบอกให้เงียบและฟังจะเล่าให้ฟังดินแดนนั้นน่ะดีจริงๆไม่ต้องกลัว เราสามารถสู้กับเขาได้เพราะพระเจ้ามอบให้กับเราแล้วในกันดารวิถีบทที่13ข้อ30บนะครับบอกว่าคาเลบอกให้คนเงียบต่อหน้าโมเสสและกล่าวว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดเมืองนั้นเพราะพวกเรามีกำลังสามารถที่จะเอาชนะได้สิบคนบอกว่าเราเป็นเหมือนตะก,กะแตนที่จะถูกพวกเขาเนี่ยขยุ่มเข้ากองไฟเมื่อไหร่ก็ได้แต่คาเลบหนึ่งเสียงบอกพวกเขาว่าพวกเขาเป็นขนมหวาน เราจัดการเขาได้แน่นะครับพี่น้องครับบางทีเสียงส่วนใหญ่ก็ใช้ไม่ได้เสมอไปแต่สองคนนี้บอกว่าอะไรครับสู้ได้ชนะได้ยืนหยัดจงรักภักดีต่อพระเจ้ามั่นใจในเสียงของพระเจ้าสิบคนพูด,พดลบทำให้คนส่วนใหญ่ทั้งชนชาตินะครับก็เชื่อลบไปด้วยในในกันดาวิถีที่ิบสี่เนี่ยเขาบอกเลยว่าให้เราตั้งคนหนึ่งเลยนะครับให้เรากลับไป ให้นํากลับไปที่อิบไปตายที่อิบดีกว่าพระเจ้าพิโรธมากเลยนะครับจนทําให้เหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คนอิสราเอลในยุคนั้นไม่ได้เข้าคณะอันพี่น้องครับเหตุผลที่คาเลบหนึ่งคนกล้าสวนกระแสไม่เชื่อตามคําแง่ลบพี่น้องคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับถ้าเราจงรักภักดีมากพอเสียงพระเจ้ามักจะดังกว่าเสียงของมนุษย์เสมอเสียงของมนุษย์สิบคนก็สู้เสียงของพระเจ้าเสียงเดียวไม่ได้เอเมนไหมครับ พระเจ้าบอกว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราอย่าก,กลัวเลยเราจะครอบครองคาะอันได้แน่อย่าก,กลัวเลยเราจะสําเร็จในธุรกิจการงานของเราแน่นอนอย่าก,กลัวเลยเราจะเป็นพรให้กับโลกแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับที่เราจะรับใช้ท่ามกลางการถูกข่มเหงอาจารย์หมอพากรน,นะครับได้กล่าวไว้หน้าคิดบอกว่าคริสเตียนจํานวนหนึ่งเนี่ยพระเจ้าไม่อวยพรก็ไม่ติดสนิท ผู้คนมากมายทิ้งพระเจ้าเพราะเจ็บไข้ไม่รับใช้เพราะน้อยใจที่ไม่หายโลคเลิกติดตามเพราะขอบางอย่างแล้วไม่ได้ตามที่ขอทั้งที่ยังไม่ถูกข่มเหงเลยนะครับแต่ไม่ได้ดั่งใจเท่านั้นแหละนะครับก็ทิ้งพระองค์อย่างง่ายดายอยากจะถามว่าความจงรักภักดีอยู่ที่ไหนในหัวใจของเรามีอะไรกันแน่ในหัวใจของบางคนอาจจะมีแค่ตนเองมีแค่พระพรแต่ไม่เคยมีพระเจ้า เวลาเจอปัญหาเวลาเจออุปสรรคเวลาเจอคําพูดแง่ลบคนเหล่านั้นจึงทิ้งพระเจ้าอย่างง่ายดายผมอยากบอกว่าในเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตของเราไม่ใช่เหตุการณ์ในาศาสนาเท่านั้นแต่เหตุการณ์ในทุกๆเรื่องของชีวิตของเรามักจะมีอยู่ 2- อถึงสอย่างก็คือมันไม่บิ t เทอร์ก็เบสเทอร์จะทําให้เราขมขื่นก็ได้หรือทําให้เราดีขึ้นก็ได้มันจะเบรกอัสหรือเมคอัสก็ได้คือมันจะทําลายเราให้แหลกเป็นชิ้นก็ได้ หรือจะสร้างเราให้แข็งแกร่งเขาได้หรือมันจะสร้างเราให้กลายเป็นว i ก t i m หรือ v i c t o r i o เรียก็ได้หมายความว่าเราจะกลายเป็นเหยื่อหรือกลายเป็นผู้ชนะก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของเราในเหตุการณ์นั้นๆพี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องลองมองดูว่าถ้าเราเป็นดังคาเลบนะครับที่ได้ยินเสียงคนรอบข้างอย่างนี้ตลอดเวลาความเชื่อของเราเป็นอย่างไรครับถ้าความเชื่อของเรามั่นคงเหมือนกับคาเลบ เขาร hm. like. um ู้ว่าพื้นที่หัวใจของเขาเขาให้พระเจ้าหมดแล้วเขารู้ว่าหัวใจของเขาสุดหัวใจให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้ามีแผนการยังไงกับเขาพระเจ้าสัญญาใครอย่างกับกับเขาเรารู้ว่าพระเจ้ายังครับจะให้เขาสําเร็จแน่นอนพระเจ้าเรียกเขาทําอะไรพระเจ้าเรียกให้อิสราเอลออกมาจากอียิปต์และพระเจ้าจะรับรองเขาเชื่อวางใจมากเขาจงรับพักดีมากจนไม่เผื่อใจของความคิดแง่ลบใดๆเข้ามาในหัวใจเขาได้อีกเลย วันนี้ความจงรักภักดีในหัวใจของเราเป็นอย่างไรตาของคาเลฟเห็นคาณนาอันแล้วแล้วตาของพี่น้องได้เห็นคาณนาอันหรือยังครับถ้าตาของพี่น้องเห็นคาณนาอันแล้วเราจะ move on เพื่อจะพยายามบรรลุให้ได้ชีวิตของเราคงหนีไม่พ้นที่จะมีเสียงคนรอบข้างที่คอยบั่นทอนความเชื่อของเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกเคยได้ยินไหมครับคุณทําไม่ได้หรอกคุณไม่มีทางสําเร็จหรอกคุณมันแย่คุณมันไม่มีค่าคุณมันไม่มีดี เสียงผู้ไม่หวังดีเหล่านี้จะพูดกรอกหูเราให้เราเจ็บช้ำน้ำใจหํำซ้ำพี่น้องครับร้ายกว่านั้นเรายังเชื่อตามคำเหล่านี้ทั้งๆที่มีเสียงหนึ่งที่เสียงที่ดังมากแต่เราไม่เคยฟังเลยเป็นเสียงที่บอกพี่น้องตลอดเวลาบอกว่าท่านทำได้จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดท่านคือแก้วตาดวงใจพระเจ้าอยู่ฝ่ายท่านท่านมีคุณค่าท่านสาเร็จแน่นอนแต่พี่น้องกลับไม่ได้ยินเสียง ผมว่านะครับและอยากจหนุนใจพี่น้องผมอยากให้เราเลือกฟังเสียงของพระเจ้าถ้าความจงรักภักดีไม่หายไปจากชีวิตของเราเสียงของพระเจ้ามักจะดังและมีอิทธิพลกับชีวิตของเราเสมอครับและประการสุดท้ายครับอุปสรรคสุดท้ายก็คือระยะเวลาที่ยาวนานคาเลบออกมาจากอียิปต์ตอนนั้นนะับเขาออกมาจากอียิปต์แล้วก็เข้าไปสอดแนมตอนอายุ40ปีแล้วก็ได้เข้าคณะอันตอนอายุ85ปี หลังจากกลับมาจากอียิปต์แล้วนะครับเขาใช้เวลาอีก45ปีจากวัยหนุ่มเข้าสู่วัยชรากำลังของเขาเนี่ยพัมพีบันทึกไว้เลยนะครับว่าคาเลพูดเลยบอกว่า40ปีเขาเป็นยังไงนะครับ85ปีตอนนี้เขาก็ยังเป็นอย่างนั้นกำลังวังชาเขายังเต็มที่อยู่กำลังวังชาเขายังแข็งแกร่งอยู่นะครับเขารอคอยจนอายุ85ปีเพื่อจะขอแผ่นดินพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญากับกับเขาแผ่นดินของที่ คา,าเลบขอโยชววก็คือแผ่นดินเฮบรนเหมือนกับที่โมเสสได้สัญญาไว้ในโยชัวบทที่14ข้อ9ในวันนั้นโมเสสได้สาบานว่าแท้จริงแผ่นดินซึ่งเท้าของท่านได้เหยียบย่ำไปนั้นจะตกเป็นมรดกของท่านและของบุตรหลานของท่านสืบไปเป็นนิดเพราะว่าท่านได้ติดตามพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าสุดหัวใจคาเลบเชื่อมั่นในคําของโมเสสตรงนี้มากก่อนที่จะมีการจับฉลากดินแดนในตอนเริ่มต้นขึ้นนะครับ ชคา,าเลบเนี่ยได้พาคนยูดาเนี่ยนะครับเดินมาหาโยชัวนะครับแล้วก็มาบอกว่าจะขอมรดกที่โมเสสเนี่ยได้เคยสัญญาบเขาไว้นะครับเขาขอเมืองเฮโบนจากโยชัวและเมื่อโยชัวมอบให้พี่น้องรูกไหมครับว่าจริงๆแล้วเฮโบนเนี่ยเป็นเมืองที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะยึดครองได้หมดเลยยังมีคนอาณาคเนี่ยอยู่ในแผ่นดินเลยนะครับจริงๆแล้วในอายุ85ปีเนี่ยคาเลบเนี่ยเขาจะสามารถขอแผ่นดินที่สงบ ที่ปัสจากสงครามแล้วก็ได้สามารถที่จะเป็นแผ่นดินที่เขาจะใช้ชีวิตในบ้านปลายสุดท้ายอย่างง่ายๆสงบสุขกับเผ่าของเขาก็ได้แต่โยชัวแต่คาเลฟเนี่ยเดินเข้าไปหาโยชัวแล้วบอกว่าขอให้โบนให้กับเขาเถิดขอให้โบนเพื่อเขาจะยึดครองมาจากคนอาณาเถิดในโยชัวบทที่14ข้อ12บอบอกว่าเพราะฉะนั้นขอมอบแดนเทือกเขานี้ซึ่งพระเจ้าตรัสในวันนั้นให้แก่ข้าพเจ้าเพราะท่านได้ยินในวันนั้นแล้วว่าคนอาณาอยู่ที่นั่น มีหัวเมืองใหญ่ที่กำแพงล้อมอย่างเข้มแข็งฉลอยพระเจ้าจะทรงสถิตกับข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะขับไล่เขาออกไปได้ดังที่พระเจ้าตรัสไว้แล้วนะครับและหลังจากนั้นพอโยชวามอบให้นะครับกับคาเลบคาเลบก็ไปยึดเอาเมืองนั้นมาคาเลบยังแข็งแรงในความเชื่อและในด้านร่างกายแม้ว่าเขาแก่แล้วอายุ85ปีแล้วแต่เขายังวางใจพระเจ้าต่อไปจนกว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะบรรลุเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวแผ่นดิน แทนที่จะเป็นความสามารถทางด้านร่างกายที่เขาจะวางใจนะครับแต่เขากลับมั่นใจในพระเจ้ามากกว่านะครับมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับที่คาเลบจะพักสงบในช่วงวัย85ปีแต่เพราะว่าเขาจงรักภักดีกับพระเจ้านะครับเขาได้ขอส่วนที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวที่สุดนะครับ,นรบในหัวใจนะครับแต่เล็งเห็นถึงความจงรักภักดีและความเชื่อมั่นในพระเจ้าอย่างหมดหัวใจของเขาเราเห็นว่าคาเลบนะบเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นที่ไม่ปณีประนอม เขาอุทิศตนที่ไม่ได้ส่วนไว้เขากล้าหาญอย่างไม่เปลี่ยนแปลงและเขาจงรักภักดีอย่างไม่สัส่นคลอนพี่น้องครับในที่สุดคาเลบได้เห็นพระพรแม้ว่าเขาจะต้องรอนานถึง45สบปีเขาก็ยังติดตามพระเจ้าสุดหัวใจเชื่อมั่นจนสุดชีวิตคนมากมายอาจจะไม่ได้รอเวลาที่จะสำเร็จทำไปแล้วสักพักหนึ่งไม่เกิดผลเห็นอุปสรรคแล้วไม่เอาดีกว่า ลงมือนิดหน่อยอาจจะล้มเลิกไปแต่ไม่ใช่คาเลบและผมเชื่อว่าไม่ใช่พี่น้องที่กําลังฟังคําเทศนาในกันนี้อยู่ความมั่นใจในพระเจ้าอย่างหมดหัวใจของเขาทําให้เขาไม่ลดละไม่เสร็จก็ไม่ยอมเลิกลาไม่เพียงความจงรักภักดีทําทให้เขาได้รับพระพรแต่เราเห็นว่าพระพรนั้นยังมายังเชื้อสายของเขาด้วยเหมือนกับเพลงที่เราได้ร้องไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับครอบครัวได้รับการอวยพรลูกหลานยังได้รับการอวยพร พี่น้องรู้ไหมครับว่าผู้วินิจฉัยคนแรกของอิสราเอลคือใครผู้วินิจฉัยคนแรกของอิสราเอลก็คือโอธนีเอลซึ่งเป็นน้องชายของคาเลบนั่นเองวันนี้ถ้าท่านยืนหยัดถ้าท่านจงรักภักดีถ้าท่านสัตซ์ซื่อกับพระเจ้าท่านจะเห็นการอวยพรที่มาอย่างชีวิตของท่านและไม่เพียงแต่เท่านั้นยังเชื้อสายของท่านด้วยถ้าวันนี้เรายังไม่สําเร็จเรายังรอคอยได้หรือไม่ครับถ้าวันนี้เรายังไม่เกิดผลเรายังเต็มที่ได้หรือเปล่า ถ้าวันนี้เรายังไม่เห็นการอวยพรเราจะทอดทิ้งพระเจ้าไหมความจงรักภักดีจะเป็นสิ่งที่ค้ำจุนชีวิตของเราไปจนวันที่พระเจ้าจะกลับมารับเราไปพี่น้องครับผมอยากสรุปตอนสุดท้ายนี้บอกว่าคาเลบชนะบททดสอบต่างๆเพราะความจงรักภักดีที่อยู่ในหัวใจของเขาเขาพยายามรักษาทุกจุดที่เขาเดินไปอย่างสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเขาจงรักภักดีกับพระเจ้าเสมอเสมอเสมอและทํามันเต็มที่ในทุกๆจุด สุดท้ายพระเจ้าเป็นผู้ที่ร้อยเรียงจุดแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดให้เป็นเส้นตรงไปจนถึงเส้นชัยนั่นเองเราต้องใช้หัวใจเดินไม่ใช่แค่ใช้ไม่ใช่แค่ใช้หัวสมองเดินเพราะแม้วันใดที่กำลังเราหมดแต่หัวใจของเรามันจะสั่งงานให้เราบอกว่าอะไรครับต้องไปต่อวันนี้ถ้าเราเจออุปสรรคเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับพี่น้องที่รับใช้ด้วยกันมาคิดสัจที่เราร่วมนิมิตอยู่พระเจ้าที่เราเรียกเรามาร่วมกัน พันธสัญญาที่เราเคยสัญญากันไว้ร่วมกันพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าสิ่งเหล่านี้ต้องการความจงรักภักดีทั้งนั้นเราจะไม่หักและจะไม่ทอดทิ้งจนกว่าเราจะได้ยึดครองคานาอันมาร่วมกันเอเมนไหมครับเราจะไม่แค่คิดว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่เราได้อยู่กับพี่น้องจากการที่เราได้อยู่ในคิสสะจกักรเราจะได้อะไรจากพระเจ้าเมื่อเราติดตามพระเจ้าพันธสัญญาความจงรักภักดีเป็นสิ่งที่ควรอยู่ในหัวใจของเราหากคานาอันคือเป้าหมายของอิสราเอล แล้วคานาอันในชีวิตของพี่น้องคืออะไรครับความจงรักภักดีจะทําให้ท่านเอาชนะอุปสรรคได้ไม่ว่างานมันจะยากแค่ไหนไม่ว่าเสียงของผู้คนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างไรไม่ว่ามันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามขอให้คานาอันอยู่ในดวงตาของท่านและในดวงใจของท่านเสมอผมอยากจะขอจบด้วยพัมพีตอนนี้ในกันดานวิถีบทที่14ข้อ9ขอแต่ยาให้พวกเรากระบฏต่อพระเจ้าเท่านั้น อย่าก,กลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นขนมของเราแล้วรมริดของเขาก็สูญไปแล้วพระเจ้าสถิตฝ่ายเราอย่าก,กลัวเขาเลยขอให้วันนี้ความจงรักภักดีทําให้เรา move on ต่อไปจนกว่าเราจะสําเร็จเอเมนไหมครับขอให้วันนี้ความจงรักภักดีจะทําให้เรายึดครองคาณาอันที่พระเจ้าสัญญากับเราไว้นะครับและหลังจากนี้จะให้เราได้มีโอกาสได้ฐานค่าควรพระวจะนะของพระเจ้าร่วมกันขอพระเจ้า โอบใร้พี่น้องและขอความจงรักภักดีทําให้พี่น้องได้รับพระพรออย่างมากมายนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ของพระเจ้าวอวยพรครับ